ยังเป็นมือใหม่ในวงการปีนี้เป็นโอกาสดีที่พรรคหลายๆพรรคด้วยนะครับที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้มาลงเล่นการเมืองให้รุ่นใหม่ได้โอกาสพัฒนาประเทศด้วยความคิดด้วยความรู้ความสามารถของบุคคลใหม่ๆผมรู้สึกเบื่อการเมืองเบื่อแต่ว่าวันนึงก็มานั่งคิดว่าถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็คงจะไม่ได้เราเบื่อเราไม่สนใจมันสุดท้ายเราก็ได้ผลพวงผลกระทบนั้นถ้าทุกท่านละทิ้งหน้าที่หนึ่งในหน้าที่ของท่านเองละทิ้งสิทธิ์ของท่านเองที่จะมาดูแลรักษาสิทธิ์ของท่านก็โอกาสดีที่เราได้สิทธิ์กลับคืนมาในมือท่านอีกครั้งนึงวันที่24มีนาท่านก็จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกอนาคตหรือท่านมองว่าไม่สำคัญแล้วก็ปล่อยไปสุดท้ายท่านก็รับผลพวงนั้นอยู่ดีในเมื่อท่านมีสิทธิ์ท่านควรจะใช้สิทธินั้นพื้นที่จอมทองพื้นที่ดาวคะนองบุคโลสำเร็จพื้นที่ธนบุรีก็ถือว่าเป็นพื้นที่หลักเป็นเมืองเก่ามีความเจริญรุ่งเรืองวันนี้เศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนนะครับพื้นที่จอมทองก็ถือว่ามีแหล่งดึงดูดในการท่องเที่ยวก็คือตลาดน้ำวัดไซเราน่าจะพลิกฟื้นกลับคืนมาให้ตลาดน้ำวัดไซหรือว่าตลาดน้ำอื่นๆตลาดน้ำตลาดชุมชนเพื่อเป็นแหล่งดึงดูดให้คนได้มาท่องเที่ยวให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคืนในพื้นที่ผมได้ลงพื้นที่ก็เห็นว่ามันยังมีปัญหาเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่อย่างเช่นเรื่องของคูคลองแหล่งน้ำลำรางสาธารณะซึ่งประสบปัญหาจากการที่บ้านเมืองพัฒนามีคอนโดมีการปลูกสร้างขึ้นมาขวางทางน้ำทำให้น้ำเนี่ยไม่สามารถจะระบายได้อย่างดีก็เกิดการขังเกิดสิ่งปฏิกูลเกิดเชื้อโรคเกิดพวกสิ่งเรียกว่าสภาวะอันไม่เหมาะสมในการใช้ชีวิตจะมียุงมีกลิ่นซึ่งชาวบ้านที่อยู่กับลำรางสาธารณะเหล่านั้นเนี่ยก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าอยากให้ภาครัฐเนี่ยได้มาปรับปรุงนี้หลายครั้งนโยบายเนี่ยเกิดจากข้างบนแล้วลงสู่ข้างล่างแต่เราไม่บางทีเราก็ละเลยไปว่าความต้องการที่แท้จริงของชุมชนหรือคนเนี่ยต้องการอะไรการที่เราได้เข้าไปพบปะพูดคุยโดยตรงและสอบถามเขามันน่าจะได้นโยบายในการพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริงที่ผ่านมา7ปีเราก็อยู่ในภาวะขัดแย้งมาตลอดซึ่งทำให้การเมืองเนี่ยเมื่อขัดแย้งนโยบายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต่อให้ดีขนาดไหนถ้าเรายังขัดแย้งกันอยู่ฝ่ายนึงจะทำอีกฝ่ายนึงขัดไม่ให้ทำมันก็ไปไม่ได้ขาดความหวังจากการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างน้อยๆ นะครับผมเชื่อว่าและหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะท่านผู้มีสิทธิ์จะเลือกคนที่จะสามารถนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าได้ไม่แบ่งฝั่งฝ่ายไม่ทะเลาะกันเพื่อนำพาเศรษฐกิจเพื่อนำพาชาติไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่จำนวนประชากรคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า7ล้านซึ่งถือว่าเป็น 20% ก็ว่าได้ของคะแนนเสียงทั้งหมดเด็กรุ่นใหม่มีความคิดนะครับแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ด้วยความเป็นยุคที่เป็นเรียกว่ายุค 4.0 กำลังจะก้าวสู่ยุค 5.0 โซเชียลมีเดียสื่อต่างๆการเข้าถึงข้อมูลทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างดีโดยที่การเข้าถึงข้อมูลไม่ใช่ว่าสักแต่ฟังมาหรือว่าเชื่อการพิจารณาของเด็กรุ่นใหม่นั้นผมเชื่อว่าคราวนี้จะมีผลกระทบโดยตรงกับการเมืองท่านสามารถกำหนดชะตาชีวิตของท่านกำหนดประเทศชาติว่าจะไปทางไหนด้วยมือท่านนะวันนี้สิทธินี้อยู่ที่มือท่านท่านเป็นผู้เลือกผมได้เพียงแต่คาดหวังว่าการเมืองในต่อไปเนี่ยจะนำพาประเทศพัฒนาไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่ท่านคือผู้กำหนดนะครับ